สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับสรรพคุณของมะเขือพวงกันค่ะคุณรู้หรือไม่ว่ามะเขือพวงลูกเล็กๆแต่มีสรรพคุณมหาศาลบางคนไม่ชอบกินเพราะมะเขือพวงจะมีรสชาติออกขมนิดๆแต่ถ้าคุณรู้ว่ามะเขือพวงสามารถที่จะช่วยรักษาโรคร้ายได้ถึง4โรคต่อไปนี้คุณอาจจะรีบหามากินก็ได้1. โรคเบาหวานเพราะในมะเขือพวงอุดมไปด้วยสารเพคตินที่มีหน้าที่ในการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและสารนี้ยังมีหน้าที่ช่วยเคลือบผิวในลำไส้ที่จะคอยทำให้อาหารเคลื่อนตัวผ่านลำไส้ได้ช้าเพื่อที่จะทำการดูดซึมแป้งและน้ำตาลที่ย่อยแล้วได้ช้าลงจึงทำให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมีระดับน้ำตาลในเลือดคงที่2. โรคขาดสารอาหารในมะเขือพวงจะมีจำพวกสารไฟโตนิวเทียนที่จะมีหน้าที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายของผู้ที่ขาดสารอาหารให้กลับมาเป็นปกติและร่างกายก็จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น3. โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมะเขือพวงจะมีสารทาโวไซต์ที่จะทำหน้าที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดได้และยังช่วยยับยั้งการไหลกลับของคอเลสเตอรอลในลำไส้ได้อีกด้วย4. โรคกระเพาะเมื่อกินมะเขือพวงเข้าไปคุณจะได้รับสารที่มีฤทธิ์ช่วยต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารที่มีสาเหตุมาจากการใช้ยาแอลกอฮอล์ความเครียดและมะเขือพวงยังช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้อีกด้วยเมื่อรู้สรรพคุณของมะเขือพวงที่จะช่วยรักษาโรคร้ายเหล่านี้ได้แล้วอย่าลืมรีบหามะเขือพวงมากินกันนะคะถ้าหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆที่เราจะนำมาฝากกันอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ